พูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับพาไปดูอีกหนึ่งประเภทครับเป็นนักแข่งรถพูดถึงนักแข่งรถเนี่ยส่วนมากก็จะนึกถึงชายชะกันร่างใหญ่นะครับแต่ว่าที่ผมจะพาไปรู้จักเป็นนักแข่งรถชาวโปแลนด์ก็เป็นชายชะกันร่างใหญ่นั่นแหละครับแต่ว่าที่เขาขาดหายไปก็คือแขนทั้งสองข้างไม่มีแขนทั้งสองข้างจะแข่งรถยังไงไปชมภาพกันครับนี่เห็นเปล่าเห็นแวบๆแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ชายท่านนี้ชื่อว่าบาตอสออสตาตาวสกี้นะครับเป็นนักแข่งรถชาวโปแลนด์ต้องบอกเป็นนักแข่งรถหัวใจสิงซึ่งดูจากการขับแล้วไม่น่าเชื่อว่าออสตาตาวสกี้เนี่ยจะขับรถด้วยเท้าครับคุณผู้ชมนี่เห็นเปล่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำได้หมดเลยนะเนี่ยนะครับไม่ผิดแน่นอนครับเขาขับรถด้วยเท้าจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีแขนทั้งสองข้างแล้วก็หนุ่มชาวโปแลนด์คนนี้เนี่ยสามารถขับรถได้ราวกับคนปกติทั่วไปผมว่าเก่งกว่าคนปกติทั่วไปด้วยเพราะว่าเขาสามารถดริฟต์รถได้โอ้โหด้วยเท้าเลยนะคะผมเนี่ยยังไม่เคยกล้าทำเลยครับเกิดมาในชีวิตนี้ครบ32ก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยแม้ว่าจะพิการแต่ว่าหัวใจที่รักในการขับรถแข่งนี่แหละนะครับทำให้ฝึกทุกอย่างนะครับจนแข่งรถสู้กับคนอื่นได้เลยนี่คือดูภาพจากข้างนอกเนี่ยก็นึกว่าคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละรู้ไหมว่าข้างในนั้นเป็นชายที่การขับโปแลนด์ครับนี่สุดยอดจริงๆนะมีเด็กปุ๊บนี่โอ้โหสุดๆนะเท่ด้วยนะเท่มากนะเท่มากเลยอ่ะนี่เป็นเกียร์โอ้เกียร์เขาก็ทำใหม่เนาะแบบว่าให้เป็นเล็กๆหน่อยใช่ค่ะจับสะดวกไม่งั้นมันขี้ไม่ได้จริงๆนะคะสุดยอดหล่อด้วยนะเออเก่งด้วยนะคะ